สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะมาแกะกล่องนะครับลองตัวนี้ครับซึ่งเป็นผลปีศาจนี่ครับฮิโตะฮิโตะของโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์นะครับนี่จากเรื่องวันพีซนะครับอันนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นนะครับมีป้ายแมวทองนะครับผมแล้วตัวนี้พิเศษครับสามารถใส่ถ่านแล้วก็เปิดไฟได้นะครับสวยงามเลยครับไปดูกันครับนี่จะเป็นผลปีศาจฮิโตะฮิโตะนะครับจากเรื่องวันพีซนะครับอันนี้จะเป็นกล่องนะครับป้ายแมวทองนะครับมาดูรอบกล่องกันครับด้านข้างนะครับก็จะเขียนรูปภาพนะครับไว้เลยว่าสามารถเปิดไฟได้นะครับนะฮะอันนี้คือปิดไฟแล้วก็อันนี้คือเปิดไฟแล้วนะครับก็จะมีแสงส่องสว่างนะครับอันนี้กล่องด้านหลังครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเยอะแยะเลยครับผมแล้วก็กล่องด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปผลปีศาจฮิโตะฮิโตะนะครับเต็มๆเลยครับนี่ด้านใต้นะครับแล้วก็ด้านบนครับนี่โลโก้นะครับการ์ตูนนะครับวันพีซนะครับผมโอเคนะฮะเมื่อแกะกล่องมาแล้วนะครับหน้าตาของผลปีศาจก็จะเป็นแบบนี้เลยครับมาดูดีเทลกันครับนี่สวยงามเลยครับผมงานต่างๆนะครับนี่ลวดลายต่างๆนะครับสีสันต่างๆนะฮะสวยงามเลยนะครับอันนี้ผมเปิดฝาหลังข้างใต้มาแล้วนะฮะจะเห็นว่าจะมีที่ใส่ถ่านนะครับ AAA เนี่ยทั้งหมด2ก้อนนะฮะผมก็ใส่ถ่านเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับเปิดปิดออนออฟครับเพื่อเปิดไฟครับนี่ถ้าเปิดไฟจะเป็นแบบนี้ปิดไว้ก่อนครับทีนี้ฝามันนะครับอันนี้คือฝามันที่ผมถอดออกมานะฮะก็จะมีสกรีนรายละเอียดไว้นิดหน่อยนะครับก็ลักษณะการถอดเนี่ยจะใช้นี่นะครับเป็นตัวน็อตนะครับใช้ไขควงตัวน็อตเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเราจะปิดเราก็ใช้ไขควงนะครับเปิดปิดนะครับนี่ครับผมจะให้ดูดีเทลใกล้ๆนะครับนี่ครับงานโอ้ผลปีศาจฮิโตะฮิโตะนะครับมาดูด้านข้างใต้สีครีมดูบ้างนะครับนะครับสวยเลยครับผมก็น้ำหนักกำลังดีครับแล้วก็พกพาสะดวกแล้วก็สวยงามครับทีนี้ลองเปิดไฟอีกทีครับนี่คือเปิดไฟนะครับถ้าเป็นที่มืดเนี่ยก็จะเห็นแบบสวยงามเลยครับแต่นี้ก็สวยแล้วนะเนี่ยขนาดถ่ายแบบที่สว่างสว่างพอเปิดไฟปุ๊บสิ่งที่เห็นเด่นชัดก็คือข้างใต้มันนะครับซึ่งมันจะเป็นสีครีมออกขาวๆพอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันจะออกแบบเป็นเหลืองๆทองๆเลยนะครับแต่ข้างบนแดงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันเข้มอยู่แล้วนะครับนี่ผลปีศาจฮิโตะฮิโตะเปิดไฟได้นะครับแล้วก็ใช้ถ่าน AA 2ก้อนเท่านั้นนะครับผมครับบ๊ายบายครับ